จิตตานุปัสสนาดูกนภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆอ,อยู่ดูก่อนพิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อันหนึ่งจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะหรือจิตไม่มีราคะก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีราคะ หรือจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะหรือจิตไม่มีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีโทสะหรือจิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะหรือจิตไม่มีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีโมหะหรือจิตหดหูก็รู้ชัดว่าจิตหดหู หรือจิตฟ so ุ้งซ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่านหรือจิตเป็นมหาคตะคือจิตที่เป็นรูปฌานอรูปฌานก็รู้ชัดว่าจิตเป็นมหาคตะจิตไม่เป็นมหาคตะก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นมหาคตะหรือจิตเป็นสอุตระคือมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าจิตเป็นสอุตระ หรือจิตเป็นอนุตตระคือไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าจิตเป็นอนุตตระหรือจิตตั้งมัน่นก็รู้ชัดว่าจิตตั้งมั่นหรือจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้ชัดว่าจิตไม่ตั้งมั่นหรือจิตวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยตะทางคาวิมุตติหรือวิขัมภนะวิมุตติก็รู้ชัดว่าจิตวิมุตติหรือจิตยังไม่วิมุตติ ก็รู้ชัดว่าจิตยังไม่วิมุตตดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในจิตบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในจิตบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในจิตบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในจิตบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในจิตบ้างก็หรือสติของเธอนั้นที่ตั้งมั่นอยู่ว่าจิตมีอยู่ เพียงเพื่อยานคือความรู้เพียงเพื่อเป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมเป็นผู้อันตัญหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูกนพิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมตามพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่อย่างนี้